ในคลิปนี้นะครับผมโลก Minecraft นะครับจะทำการเอาหินดินออกนะครับผมก็คือบล็อกกราสบล็อกเดิร์ทและบล็อกสโตนเอาออกหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นโลก Minecraft นี้ไม่มีหินและไม่มีดินเลยนะครับผมแต่กรานิตยังอยู่นะพวกนี้มันเป็นหินเฉพาะแล้วกันนะโอเคครับผมจะเป็นไงในคลิปนี้นะครับไปดูได้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้คนหนึ่งไลค์ด้วยนะครับผมเพื่อให้น่าสุด2ล้านซับครับทุกคนไปดูได้เลยครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนไลน์นะครับผมซึ่งในวันนี้นะครับอยู่ในเกมของ Minecraft แป๊บนึงนะทุกคนนะผมขอไว้ลิสต์ให้น้องคนนึงก่อนนะครับเนื่องจากว่าเขาเป็นเซนยศเรานะฮะเราจะไปลิสแอร์ไทยแล้วกันนะฮะเป็นสิทธิพิเศษไปโอเคครับผมสวัสดีทุกคนเลยนะครับซึ่งในวันนี้นะครับอยู่ในเกมของ Minecraft นะครับซึ่ง Minecraft ในวันนี้นะทำการเล่น Minecraft USC ปลอมซึ่งเจ้า USC ปลอมเนี่ยมันคืออะไรรู้ไหมเกตไอเบนอะไรเพ่ USC ปลอมในครั้งนี้คือผมได้ทำการเอาหินนะครับบล็อกที่มีชื่อว่า Stone บล็อก Glass แล้วก็บล็อก Dirt ออกจากโลกนี้หมดเลยนะครับทำให้โลกนี้มีเพียงแค่บล็อกทุกอย่างจะเป็นบล็อก Glass บล็อก Dirt แล้วก็บล็อก Stone นะครับผมแต่จะมีหินชนิดอื่นนะครับเช่น Granite Andesite อะไรพวกเนี้ยจะยังมีอยู่นะครับผมนะซึ่งเราว่าในวันนี้นะครับคุณต้องหาทางเอาชีวิตรอดได้นะครับผมในเวลาที่ผมกำหนดไว้นะครับนะถ้าคุณมีเวลาที่ผมกำหนดไม่ได้นะครับผมคุณก็จะตายทันทีเลยนะครับนะพร้อมแล้วนะครับผมถ้าเกิดทุกคนพร้อมกันแล้วนะครับผมจะให้เวลาทุกคนเป็นเวลาอันน้อยนิดนะครับก็คือเวลาเพียงแค่10เอ้ยกี่นาทีดี20นาทีแล้วกันนะครับผมให้เวลาทุกคน20นาทีนะครับในการหาอุปกรณ์ให้เรียบร้อยนะครับผมส่วนอาหกอาหารมันก็เอาไปจัดการเองแล้วกันนะตอนนี้ยังตีกันไม่ได้นะครับผมไม่เปิดตีกันนะครับผมก็จะทำการสปอนเนื้อเกมรูคีมันทรีกันเผื่อไม่มีคนตายโอเคมาพร้อมยังพร้อมแล้วพี่โอเคทุกคนพร้อมยังทุกคนพร้อมยังทุกคนพร้อมยังพร้อมแล้วพร้อมแล้วไปหาทางตลอดให้ได้ครับทุกคนตอนนี้ยังไม่เจ็บเป็นเวลาทั้งหมด3นาทีนะครับที่จะไม่เจ็บนะก็หาทางตลอดให้ได้แล้วกันนะครับผมนะไปลักก่อนทุกคนขอให้ทุกคนโชคดีนะครับเริ่มจากเวลา20นาทีได้นะครับผมครั้งนี้ผมจะเล่นด้วยดีกว่านะครับเพื่อเป็นการหล่อเท่แล้วกันนะน้องๆนะสำหรับใครที่สมาชิกนะครับก็ทักเพจมาได้เลยนะครับทักเพจมาเดี๋ยวผมจะให้พวกยศพิเศษไปนะครับเข้า Discord เพื่อมาเล่นกิจกรรมกับเราได้แบบชิวๆเลยนะครับเพราะนานๆทีเราอาจจะไม่ได้ไวลิสแล้วนะครับอาจจะไม่ได้ในหนึ่งทีแล้วนะฮะป่ะจะครับเตาเผาตรงไหนวะเฮียอะไรคือสติ๊กเกอร์คิวขึ้นมาเนี่ยนั่นประเด็นคือนั่นแหละประเด็นคือครับเตาเผาจะครับเตาเผายังไงฮะเตาเผาอ่ะเตาเผาอ่ะวิธีการครับเตาเผาครับก็กูก็ไม่รู้กันมากิจก็ฟาดคอหาทางเอาเองแล้วกันนะเอาหลังดีกว่าครับแยกไม่ได้เอางี้แล้วกันสมมติเขาอยากครับตาเผานะครับผมจะให้ทุกคนเป็นคัพเปอร์สโตนแล้วกันนะครับผมคัพเปอร์สโตนเราเป็นคนละ30อันแล้วกันนะใช้เต็มที่แล้วกันถ้าเกิดใช้ไม่เต็มที่ก็ตายกันเองแล้วกันนะกูไปช่วยเอาล่ะมาหาอุปกรณ์ก่อนดีกว่าหน่อยครับโอ้ยเหี้ยกูตกไม่ตายโอ้ my god เกือบตายเกือบตายแล้วจะขึ้นยังไงวะเนี่ยถ้าเกิดขึ้นเนี่ยคุณบล็อกเพ่งโคตรยากเลยทุกคนเฮ้ยยากเกินแบบนี้ไม่น่าสร้างมาเลยสร้างมาทีแม่งลำบากกูแทนเฮ้ยใครจะเป็นคนอยู่รอดเป็นคนสุดท้ายวะกูแน่ๆเลยนะตอนนี้ PVP ไม่เปิดนะครับผมเดี๋ยว PVP จะเปิดพอมันขึ้น10นาทีผมจะเปิด PVP แล้วนะครับนะตอนนี้เดี๋ยวต้องรีบหาของก่อนนะครับผมขึ้น10นาทีผมบอกว่าผมเปิด PVP แล้วนะครับก็ใครดีใครได้นะครับโชคดีได้โชคร้ายเสียนะฮะทุกคนว้าวมีคนได้เพชรแล้วว่ะเฮ้ยไวไปรีบเกินได้เพชรไวจัดเพชรไวจัดเอ้ยได้เพชรไวไปแล้วป่ะโอเคครับทุกคนเกมไวครับพี่แม่งเกมไวว่ะแม่งแบบกะจะมาชิงชัยจริงๆคนนี้เอ็กพีมึงได้เพชรเหรอเนี่ยเอาเร็วป่ะให้เพชรเนี่ยนะเขาช้ามากเลยโอ้โหเรามาแล้วอะไรกันเนี่ยเพชรเนี่ยเพชรไม่ได้หายากเลยนะเว้ยเพราะว่าพื้นดินแม่งเปิดโล่งแจ้งมากเลยจริงแต่ว่าเราจะเจอพวกมอนสเตอร์ด้วยนะระวังอันตรายหน่อยแต่มอนสเตอร์ทำอันตรายเราไม่ได้นะถ้าเกิด3นาทีตอนนี้หมดยังวะไอ้กิจลิซิทันแล้วหมดยังแล้วหมดแล้วยังเหลือยี่สิบสี่วิขโมยเหล็กไม่รู้ขโมยไอสัตว์มึงขโมยเหล็กใครเอาตายแล้วชิดิรู้ว่ามึงขโมยเหล็กใครรู้ยังโอเครู้แล้วว่าใครรู้แล้วมึงขโมยเหล็กใครไม่ได้มองเฮ้ยไอชิดิเปรียมมึงอ่ะขโมยเหล็กกูเลยเหรอเมื่อกี้รู้คิดผิดแล้วล่ะที่ขโมยเหล็กกูเนี่ยกิดตอนนี้นะครับเราเหลือเวลาทั้งหมดแค่5นาทีนะครับผมมีแค่5นาทีเท่านั้นนะครับเราจะเปิดให้ฆ่ากันได้แล้วนะครับทุกคนครับก็สำหรับใครที่ตายนะครับผมก็จะเกมโหมด3ให้เขานะครับแล้วก็มึง OP ไปก่อนแล้วมึงก็ไปเกมโหมด3ชาวบ้านเขาได้แล้วกันนะก็ต้องรีบขายเบนดิมันจะได้ใช้งานได้ใช่ไหมกิดเออใช่พี่ต้องเห็นด้วยพี่เบนต้องเป็นผู้สังเวยคนแรกถ้าไม่มีคนสังเวยก็ไม่มีอะไรเข้ามาเฮ้ยต้องถ้าไม่มีคนสังเวยชีวิตนี้ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเอาไว้เบนนะผมก็เข้ามาเกาะเพชรอะอะไรเกาะเพชรมึงคิดว่าเกาะเพชรแล้วมึงจะชนะกูได้เหรอคิดว่ามึงมีคนเดียวอะคิดว่ามึงอยู่คนเดียวอะเกาะเพชรเขามีทั้งบ้านทั้งเมืองมึงดูดิเฮียใครมีเกาะเพชรมึงเชยกูบอกเลยไอ้ใครไม่มีคือมึงเชยอะพูดเลยเนี่ยทั่วนะตอนนี้นะครับผมทุกคนรู้สึกว่าทุกคนน่าจะทำการปรับ entity กันเยอะจนเกินไปทำให้เซิร์ฟเวอร์แลกนะครับก็โชคดีที่เราจำกัดแมปแล้วกันนะฮะถ้าเกิดเราไม่จำกัดแมปเราอาจจะต้องได้ทำการเสียสละ1เพื่อให้ได้อีกหลายชีวิตนะครับผมนะต้องตบมือนะครับว่าทุกคนเก่งมากนะฮะ
กล้ามากขอบใจทุกคนขอบใจอีกแค่3นาทีนะครับอีกแค่3นาที PVP จะเปิดแล้วนะเว้ยอีกแค่3นาที PVP จะเปิดแล้วนะครับผมนะอีกแค่3นาที PVP จะเปิดแล้วนะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีซีซั่นนี้ชนะแน่นอนผมเดี๋ยวผมจะไปฆ่าคนให้ดูตะจานแดงนี่ครับตอนนี้ผมจะเริ่มปรับเกมรูคีมันทอรี่เป็นฟอสนะครับผมก็คือถ้าเกิดตายก็คือของตกแล้วนะครับตอนนี้นะตายของตกแล้วก็เป็นเกมหมด3นาทีเลยนะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีแล้วกันนะแต่ว่ายังไม่ตีกันนะครับตีกันอีก2นาทีนะครับผมนั่นอะไรนั่นอะไรเอ้ยนั่นอะไรอ่ะปึ๊บๆดิฟฟี่คอร์ปรับเป็นฮาร์ดดีกว่าเพื่อความหลอดเท่เอาไปเลยดิฟฟี่คอร์ฮาร์ดจะได้อยากกว่าเดิมหลายเท่าต้องขึ้นไปเอาไม้อีกโอ้ยขึ้นไปเอาไม้อีกชีวิตกิจเจอกูข้างบนมั้ยเนี่ยเจอกูข้างบนมั้ยนะกิจฮะไม่เจอก็ได้นะกิจเจอก็ได้นะกิจหนึ่งได้ไม่เอาพี่บอร์เดอร์ขยับไหมขยับครับขยับครับแต่ขยับหลัง20นาทีนะครับตอนนี้ PVP เปิดยังไม่ขยับนะครับผมเราจะขยับบอร์เดอร์หลัง20นาทีนะฮะซึ่งยังไม่ใช่ตอนนี้อย่าเพิ่งตกใจไป1 2แต่ถ้าเกิดสมมติตกที่สูงนี่แม่งอันตรายมากเลยเนี่ยดูดิไม่น่ารอดหรอกอันตรายดิพี่ต้องมีน้ำหรอครับพี่ต้องมีคอมเพิร์ตไม่ใช่หรอะอะไรคอมเพิร์ตอะไรตักลาวาที่มันโดนน้ำอ่ะมันน่าควรให้เอาจริงเออเบนซ์มึงฉลาดว่ะมึงลืมคิดเรื่องนี้ไปเลยว่ะแหมไม่ทันแล้วเบนซ์ช่างมาเถอะเบนซ์กูก็อ่อนให้เด็กๆแบบไอ้กิจแล้วกันเนาะกิจนี่แล้วว่าผมไม่ใช้ไม่ใช้อะไรไม่ใช้อะไรมึงไม่ใช้คอมเพิร์ตเหรอใช่ใช่ดิแล้วอ่อนให้เด็กๆแบบน้องกิจไงน้องกิจนี่คือแบบเด็กน้อยทุกคนจำไว้ผมเด็กน้อยไอ้เบนซ์ก็เฮ้ยมีคนตายเดี๋ยวหมดสเปกเตอร์ครับผมฮู้ลาก่อนฮู้สเปกเตอร์ไปซะอีก30วินะครับเราจะทำการเปิด PVP แล้วนะครับทุกคนขอให้โชคดีนะครับเตรียมตัวตายกันได้แล้วนะครับผมเฮ้ยไม้โอ้เป็นไม้แม่งหายากชิบหายเลยหยัดไม้หาโคตรง่ายเลยไม้เนี่ยกิดมีคนอยากตายว่ะกิดใครเบนเหรอคงอยากตายว่ะเบนนะอยากตายขนาดนั้นอยากตายขนาดนั้นเหรอเบนทุกคนครับ PVP จะเปิดแล้วนะครับในอีก5 4 3 2 1เปิดละขอให้ทุกคน PVP เปิดแล้วลาคนก่อนขอให้ทุกคนโชคดีครับพี่เปิดนะครับผมก่อนบอร์เดอร์บีมนะครับแต่เมื่อเวลาสัญญาณแจ้งเตือนดังบอร์เดอร์จะบีบโอเคเชียร์พี่เปิดมันอันตรายกว่าเดิมอีกชิบหายต้องบังนั่งหาของแล้วคอยระวังคนตีข้างหลังอีกเฮ้ยหนักกลัวอะไรวะกิจกลัวอะไรวะกิจแค่คนตีกลัวอะไรกลัวอะไรน้องชายถ้าเป็นเวอร์ชันอื่นผมก็จะเป็นเวอร์ชัน 1.8 เมื่อวานแล้ว 1.8 แล้วไอ้เหี้ยนี่ค่ำคืออยู่เวอร์ชันเก่าเวอร์ที่อะไรกัน 1.8 นะเบนซ์โอ้ดูอย่างน้องเบนซ์เราแบบยังไม่ค่ำคืน 1.8 เลยเอ้ยกูเจอคนแม่งยืนอยู่ตรงต้นอ้อยว่ะให้กูไปฆ่าดีกว่ากิจเจอมึงตายใครตายเอ้ยมีน็อตเทพ2ครับมีน็อตเทพเกมโหมดเฟกเตอร์ครับมีน็อตเทพ2ป่ะมีน็อตเทพ2ตายไปแล้วครับผมตอนนี้โชคดีมีน็อตรอดมีน็อตมีน็อตเอา OP ไปด้วยมึงเอา OP ไปด้วยทับเกมโหมด3ให้คนที่ตายด้วยนะเฮ้ยอะไรเราอ่ะอันนี้อะไรเราอ่ะฮะอะไรเราอ่ะฮะยันมาไอ้เหี้ย What the fuck เหี้ยฉลาดจังวะเหี้ยอะไรตายง่ายจังเลยเออเนี่ยหมดแล้ว What the fuck เหี้ยอะไรเนี่ยเหี้ยกูไม่เคยโง่อะไรมาก่อนจบแล้วเหี้ยโง่เลยกูเนี่ยเย้นาย JVC ตายแล้วผมเคยมัวหลังเป็นจับเวลาต่อไปหรือเปล่าเคยเป็นมัวหลังวะเฮ้ยอะไรวะเป็นยูทูบเกตเตอร์ลอสเตอร์เอ้ยตอนนี้ลุดฟี่ตายนะครับผมเอ้าเพื่ออะไรอ่ะพี่เพื่ออะไรคืออะไรวะตอนนี้นะครับยังมีคนรอดชีวิตอยู่อีกหลายล้านคนเลยนะฮะ BZK Boss จะโดนรวมมหากรรมซอมบี้นะครับลุมกระทืบอยู่นะฮะไอ้กิจยังรอดหรอวะรอดเอาละทิศแล้วพี่เฮ้ยฝนตกได้ไงวะเนี่ยแหมฝนตกได้ไงวะฝนตกเนี่ยมาหาล่าคนแป๊บเออมันไปไหนหมดแล้วเอ้ยมึงอะเอ้ยมึงฆ่ากูได้วะมึงอยากได้อะไรในชีวิตนี้ไหนอธิบายมาสิเอาเงี้ยพอเจ้าเงี้ยอยากได้อะไรวะอยากได้อะไรเดี๋ยวลองอธิบายมาสิเอาเงี้ยนี่ไปเอาไปเลยไปเต็มที่เลยเต็มที่เลยโอ้โ
ปออกเกมมาเถอะเอ้ยมึงอย่าพูดว่าใครจะสู้ได้เว้ยมันยังกูยังแจกของไม่ครบเลยนะมึงจะบ่นทำไมกูยังแจกของไม่ครบเลยนี่ไหนเอาล่ะทิวเดอร์ต้องรีบดับข้ามีของให้เจ้าด้วยนะเอาไปเลยของสุดพิเศษใช้แล้วตายหาด้วยตัวเองกูไม่รู้นะเอาล่ะโชคดีนะทิวเดอร์มึงเลอะมึงก็ต่อไปหามันสิมึงจะรอเฮียอะไรอีกล่ะนี่มึงรู้จักนี่เปล่าต่อไปเลยเอียพี่ต่อไปกูรับประกันความปลอดภัยมึงเองตอกมิงก็สวยดีครับตอกมิงก็สวยดีครับเฮ้ยไม่ตายโอ้ไม่ตายแค่คนมาอยู่ไหนกันหมดแล้วพี่แล้วประกันความปลอดภัยเบนวิ่งแล้วเบนว่ายแล้วเบนอยากรอดเหรอเบนอยากรอดเปล่าอยากพี่ใช้เป็นประโยชน์แล้วกันนะคุณใช้มันคืนก็30วิแล้วนะพี่ให้ของรางวัลของแกไปแล้วกันนะแมนเอาไปเลยแมนโอ้ยแมนมีคนมาแล้วแมนหนีแมนหนีเถอะแมนถ้าไม่หนีมันก็ไม่รอดแมนกูแมนดูไว้แมนดูไว้ดูกูเนี่ยวิธีการใช้แมนมึงดูนะมึงดูนะแมนมึงดูเห็นไหมมันเอาไว้ไล่ผีได้ดูนี่เห็นไหมกูบอกแล้วใช้เป็นประโยชน์มีอุปกรณ์ดีๆไว้เออไอ้นอนแกหมด3ภูมิคุ้มกันหน่อยดิเฮ้ยเบนไอ้เบนมึงนี่ว่ะเบนจะสู้กินเนื้อครับหาลูไม่ไหวกินแอปมันหอมไอ้ช้างครับไอ้โง่ตายแล้วมึงอ่ะหมดแล้วพี่เบนกูใช้พลังมึงให้ใช้เป็นประโยชน์เบนหายตัวแล้วเบนหายตัวแล้วเบนไม่ได้มันใส่ชุดอยู่พี่ว้าแอปมันหอมโง่มึงมีน้ำควยได้มาทองเนี่ยเลยประโยชน์ไอ้เหี้ยมันออกตกตายโง่ไอ้เหี้ยเบนไปเก็บของเบนได้มาทองเป็นล้านเลยเบนอยู่ไหนวะไอ้เหี้ยเบนมาทองวะเนี่ยมาทองไปไหนวางน้ำไม่ทันวางน้ำตรงซอกหินเรียบร้อยเลยเอ้ยเบนอันนี้ตรงนี้เบนตรงนี้ข้างหลังเอ๊ะมันทองอยู่นี่แกมันทองโอ้ยกูเพิ่งเคยเจอคนที่มีเอ๊ะมันทองในไร้ประโยชน์ขนาดนี้โอ้ my god เอ้ยโดฟอกมันอ่อนมึงเอานี่ไปดีกว่าโดฟอกมึงใช้เป็นประโยชน์นะโดฟอกเป็นถ้าเกิดมึงแพ้ละเป็นนะไอ้แมนตายต่อไปนะครับใครที่อยู่ข้างล่างนะครับผมเราอาจจะปรับพื้นข้างล่างให้กลายเป็นลาวานะครับผมขอให้ทุกคนระวังไว้นะครับผมจะพูดรอบสุดท้ายนะฮะพื้นข้างล่างอาจจะเป็นลาวาแล้วนะครับผมนะถ้าวงบีบมาถึงแล้วผ่านไป2นาทีพื้นข้างล่างเป็นลาวาแล้วนะครับขอให้โชคดีทุกคนอะไรครับมาครับตอนนี้นะครับผมเหลือเพียงแค่5คนสุดท้ายแล้วครับตอนนี้เหลือเพียงแค่5คนสุดท้ายนะครับผมนะแค่จุดกดเพื่อสไลด์แต่ถ้าเกิดมันล่วงตกตายก็จบแล้วไงนิ้วไม่ตายหรอกกูลองก่อนได้ไหมอย่าเอาไปเลยเพิ่มความเพิ่มประสิทธิภาพของจากพระเจ้าให้มายิ่งพี่ต้องตายอะยิ่งพี่ต้องตายลอยโอ้ยยิ่งพี่ลาก่อนนะเกมบอลสามยิ่งพี่ครับผมไอ้เบนบอสถ้ามึงใช้ไม่เป็นนะบอสใช้ความสามารถจากพระเจ้าสมบัติไปสวัสดีวันดีใช้ได้ฟรีก็ตอนฝนตกนะจ๊ะถ้าฝนไม่ตกก็ทำอะไรไม่ได้หันหลังไปหันหลังปาสคิปเปอร์ปาสคิปเปอร์ดิให้มันกลายเป็นเอ็นชันดูแล้วเบอร์ทีมตายนะปาสคิปเปอร์ดีน่าด่าเลยไม่ตายคิปเปอร์มาได้ไหนใครสิของปัจจุบันเจ้ามือจักเหรอสุดท้ายมีฟ้าผ่าพี่ใช่เหรอครับทุกคนครับตอนนี้เราทำการลบข้างบนไอ้กิจโอพีโอไอ้กิจไปลบข้างบนให้คุณหน่อยไอ้กิจเอาล่ะใครอยากเกิดใหม่ป่ะครับผมไม่สิทธิ์คุณเกิดใหม่รอบนึงผมเอาล่ะจ๊อบมึงขอมานานแล้วกูแท้มึงแล้วกันนะเกิดใหม่นะจ๊อบนะ EP เอาล่ะจ๊อบเกิดใหม่อะแต่ของก็หาเองแล้วกันนะไปได้แล้วไงวะคุณมีสิทธิ์เกิดใหม่เดี๋ยวคุณได้มีสิทธิ์มีของหาของเองแล้วครับจ๊อบโอ้ชิตจ๊อบเจ้าได้รับสิทธิ์โง่จริงๆนะจ๊อบไม่ต้องเกิดนะมึงอะเราเอาไปกับตายกับตายน้ำแน่ไม่ทันอันแน่หอก
าหอกปลาหอกปลาหอกไปเสริมทีไอ้ดู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 บอสบอสบอสใส่คลิปปังให้เออใส่คลิปใส่คลิปด้วยไม่ตายหรือไปเอาดิเอาดิปลาหอกปลาหอกเลยปลาหอกเลยปลาหอกเลยให้มันเอ็นชาร์จให้มันเป็นเอ็นชาร์จปลาหอกปลาหอกปลาดิเย็นไหมปลาดิยังไม่ไปยังอีกยังอีกหอกมีไม่ทำขวยเลยปลาถึงว่าเฮียดิเฮียแค่เนี้ยโอ้ฟ้าไม่ติดว่ะฟ้าไม่ติดว่ะฟ้าไม่ติดว่ะทุกคนอ๋อฟ้าผ่าไม่ถึงเอาล่ะทุบสปาวเลยทุบสปาวเลยนอนทุบสปาวเลยแล้วก็ทับแล้วก็ทับฟิลแล้วก็ทับฟิลเป็นแอร์เลยทำให้ข้างบนเป็นแอร์หมดเลยฟิลตีกันแล้ว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 ทีละทีละเฮ้ยเราพลาดช็อตสำคัญพลาดช็อตสำคัญบอสบอสฆ่ามันบอสเออบอสมันมีอาวุธทองอย่างฉันเรียบร้อยแต่คนสรุปซิปปี้ชนะผมมาดูนะบอสนะวิธีการใช้นะวิธีการใช้นะมึงดูให้ดีๆนะดูให้ดีๆนะเขาจะพูดแค่รอบเดียวนะบอสนะวิธีการใช้แบบง่ายๆนะบอสดูไม่วิธีการใช้มันใช้ยังไงนะนี่วางไว้เยอะๆนะวางไว้เยอะวางไว้เยอะวาง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 รูรัวเลยวางรัวๆเลยวางวางวางแล้วก็ให้มันระเบิดแล้วก็ปาให้มันติดเป็นชาร์จซะเนี่ยเออนั่นแหละวิธีการใช้โอเคครับทุกคนครับในสุดของก็ซิปปี้เป็นคนชนะนะครับซิปปี้คือดาร์กเนี่ยครับผมไอ้ดาร์กก็ชนะไปแล้วนะครับถือว่าเป็นความโชคดีของดาร์กแล้วกันนะที่ได้ของดีไปมีอะไรอยากจะอธิบายให้ทุกคนฟังไหมครับเดี๋ยวทุกคนก็ขอให้ทุกคนโชคดีครับสำหรับคลิปนี้ลาก่อนไปโอเคกดไลค์กดซับด้วยสำหรับคนไหนนะครับผมที่ดูคลิปจนถึงตอนจบตรงนี้นะครับต้องขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับผมนะสามารถไปกดติดตามผมได้ที่ IG12Team19 นะครับผมหรือว่า Facebook Fanpage 12ChamVCCG นะครับผมแล้วเร็วๆนี้เราจะเปิด TikTok กันแล้วนะครับก็ติดตามได้นะครับอย่าลืมไปติดตาม2อันนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าคุณชอบอย่าลืมกดไลค์ Subscribe กำลังใจผมด้วยนะครับเจอกันครับผมในคลิปหน้าสวัสดีครับ